ไปหมดนะฮะเสร็จแล้วก็ต่อไปข้างหน้าเนี่ยเรามองว่า more international specialty retail เราจะเข้ามานะคือภาพคือถ้าสายฟู้ดเนี่ยนะสายฟู้ดผมเฉยๆแล้วละสายนอนฟู้ดเนี่ยจะเริ่มมี specialty store มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะอย่างเคสของตัวนี้นะฮะก็จะเป็นเรื่องของcostume jewelry and accessory fashionable นะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของรองเท้า walking shoe อย่างเดียวนะต่อไปข้างหน้าเราจะเริ่มเห็นไอ้ร้านแบบเนี้ยเต็มไปหมด specialty store เยอะไม่หมดนะฮะนั่นคือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นไปต่อไปข้างหน้านะที่ผมมองดูฮะทั้งหมดมันก็มีประมาณสัก10เรื่องที่นั่งคิดดูอยู่นะฮะแล้วก็อันนี้คือภาพที่เราบอกว่าสักประมาณปีที่2555นะ2550นะฮะ22558ที่บอกว่า AC ผมก็ยังเฉยๆอยู่นะฮะไม่ได้คิดว่ามันจะพลิกหน้ามือไปหลังมือทันที1มกราคม2558ทุกอย่างจะกลายเป็นอะไรบอกผมไม่คิดนะเพราะว่ายังมีหลายเรื่องที่ยังเราต้องเคลียร์กันเยอะเลยนับตั้งแต่เรื่องกฎหมายแล้วแต่อะไรต่ออะไรก็ไม่คิดนะฮะแต่ว่าถ้าถามว่าตอนนี้ทำไมไม่พูดถึงเรื่องโกอินเตอร์บอกว่าผมเชื่อว่าเราคงโกนะโกอินเตอร์แต่คงสักช่วงหนึ่งนะฮะต้องรอเพราะว่าพอ2025หรือ2558เนี่ยนะพอ AC เปิดไปปุ๊บเนี่ยนะควันฝุ่นมันตลบอยู่เลยเดี๋ยวต้องรอให้ฝุ่นจางสักพักหนึ่งอันที่สองนะในเคสผมยังมองดูว่าหลายคนจะบอกว่าพยายามให้ SME ไปโกอินเตอร์นะแต่ถ้าผมบอกว่าไปไม่ได้ SME คนเดียวคุณไปไม่ได้หรอกนะคุณตัวเล็กๆคนเดียวนะไปอยู่ไม่ได้มันต้องไปบอกว่าในทัศนะผมมองว่ามันต้องเอาตัวใหญ่นำแล้วก็ SME พวกนี้ก็เป็นพวกตามไปนะนั่นคือสิ่งหนึ่งที่อยากให้ภาครัฐช่วยกันมองดูว่าการที่เราจะโปรโมท SME นะเห็นด้วยแต่ว่ามันต้องมีตัวใหญ่เป็นคนหัวขบวนวิ่งนำไปให้นะอย่างกรณีอย่างเช่นสมมติว่าเอารีเทลใหญ่ๆอย่างกรณีของเซ็นทรัลไปเนี่ยนะแล้วเราก็จะมีเซ็นทรัลก็จะมีคู่ค้าเป็นซัพพลายเออร์อยู่ประมาณสัก 3-4,000 เจ้าไอ้พวกนี้ก็อาจจะต้องพัฒนาและตามไปพวกนี้เนี่ยพวกนี้จะพ่วงไปด้วยได้นะฮะลุยไปได้นะหรือทุกวันนี้อย่างที่เวียดนามเราก็จะมี SCG ไปแล้วเราเขามี CP ไปแล้วก็ถามว่ามันมีอะไรที่มันเป็นลักษณะของสวิตต่อเนื่องไหมนะฮะคือลักษณะที่ย้อนกลับไปหาต้นน้ำเนี่ยเอา SME พวกนี้พ่วงขึ้นมาอีกทีนึงผมว่ามันจะโอเคมากกว่าที่จะบอกว่านะฮะพยายามปั้น SME แล้วไปออกไปเดียวๆนะเพราะผมตามไป3ปีแล้วผมก็ยังไม่เห็นเกิดสักปีเลยฮะนะไปเวียดนามมา3ปีซ้อนยังไม่เกิดสักปีนะแล้วทำได้เก่งแค่ exportนะฮะก็สั่งของมาแล้วส่งของไปเราแค่เอ็กซ์พอร์ตแต่ว่าเราอย่าไปตั้งฐานที่นั่นไม่ได้มันต้องหาตัวหัวจรวดนำขบวนไปนะนี่คือภาพของ10เทรนด์ที่น่าคิดอยู่ว่าเราน่าจะเริ่มเห็นสักประมาณ 3-5 ปีข้างหน้าแต่หลายอย่างก็เริ่มเห็นไปแล้วหลายอย่างเริ่มเห็นไปแล้วเราเริ่มเห็นการโกพรีเมียมไปแล้วแต่ว่าตัวใหม่ที่เป็นโลไพซิตี้เรายังไม่เห็นนะฮะก็คิดว่าคงเร็วๆนี้ได้เห็นนะเร็วๆนี้ได้เห็นนะฮะแล้วก็ไอ้ตัวนี้ก็คงไม่ช้านะฮะเพราะว่าผมว่าทุกคนก็หันมามองกันดูอยู่นะฮะแล้วต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะประเทศไทยตรงนี้นะโดยเฉพาะกรุงเทพเราสามารถทำเป็นช้อปปิ้งพาราไดซ์ได้นะฮะนะฮะถ้าเราเทียบกับมาเลเซียนะฮะมาเลเซียเรามีนักท่องเที่ยวเข้ามาเลเซียปีนึงประมาณเท่าไหร่ตอนนี้24ล้านของเราปีที่แล้วเท่าไหร่18ล้านนะฮะ18ล้านคนสิงคโปร์เท่าไหร่นะฮะที่เข้าไปปีที่แล้ว2011ตัวเลขเขาอยู่ที่12ล้านคนสิงคโปร์เป็นเกาะเล็กๆนะมีนักท่องเที่ยว12ล้านคนนะและมาเลเซียตอนนี้เริ่มลดสินค้าลดภาษีเขาเรียกภาษีที่เราจะเป็น luxury goods นะเริ่มลดจาก 30% แล้วลดถึง 10% นะฮะตอนนี้สินค้า 95% ของ luxury goods ทั้งหลายเนี่ยนะเหลือ 0%นะ 10% นะฮะและต้องบอกว่านะฮะมันมีตัวเลขอันหนึ่งอ่านหนังสือพิมพ์มันงงมากเลยฮะสินค้าเฮอร์เมสนี่สินค้าแพงไหมแพง luxury goods นะฮะคนไทยเนี่ยติดอันดับ5ที่ซื้อสินค้าเฮอร์เมสอ้าวแล้วถามว่าเราไม่มีคนไทยจนที่ไหนคนไทยไม่จนแต่ว่าเราไม่มีที่ซื้อนั้นถ้าเรามองภาพของทำตรงนี้ให้เป็นช้อปปิ้งพาราไดซ์แล้วผมบอกว่าต่างชาติทุกคนอยากจะเข้ามาเมืองไทยเพราะว่ามันมีที่ไปได้มากกว่าอย่างอื่นคุณไปสิงคโปร์เนี่ยนะครับไป
นะถึงแม้คุณจะมีออชาร์ดมีอะไรต่ออะไรให้คุณซื้อแต่ว่าคุณไม่ได้มีไม่ได้ไปทําอะไรมากกว่านั้นเพราะเกาะมันเล็กบ้านเราเนี่ยมีที่ไปตั้งเยอะฉะนั้นถ้าเราวางพอยต์ให้ถูกว่าเป็นช้อปปิ้งพาราไดซ์ผมว่าเราไปได้นะภาพของตรงนี้ผมว่าเชื่อไปได้นะฮะต้องบอกว่านะฮะอย่ารอให้มันเกิดนะฮะคิดอะไรแล้วก็ทําให้มันเกิดเลยไม่ต้องรอนะฮะเพราะว่าต้องบอกว่าต่อไปข้างหน้าเนี่ยนะคุณรอไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่แผ่นดินจะไหวนะเมื่อไหร่อะไรมันจะเกิดขึ้นอะไรเมื่อไหร่ไม่มีคนรู้เพราะฉะนั้นคิดอะไรได้ทําคิดอะไรได้ทํานะฮะครับจบนะฮะใครมีคําถามมั้ยครับเร็วไปมั้ยครับคือผมยังเชื่ออย่างนี้ว่านะฮะคนมันจะแบ่งสินค้ามาเป็น4กล่องนะฮะถ้าเรามองจากแกนแรกเป็นราคาก็จะบอกเป็นเรื่องของlow price กับ premium price นะฮะแกนขวาเนี่ยเป็นเรื่องของ functional กับ emotional นะซื้อด้วย emotional กับซื้อด้วย functional คือซื้อด้วยลักษณะที่บอกว่าคุณประโยชน์หรือเอาไปใช้สอยเนี่ยนะมันก็จะบอกว่ามันก็จะเป็นกล่องแรกคือว่าเป็น functional low price กับ functional premium price emotional low price emotional premium price นั้น product มันจะเป็น4กลุ่มแบบเนี้ยกลับไปข้างหน้านะฮะเพียงแต่ว่าในค้าปลีกเนี่ยนะค้าปลีกเองเนี่ยต้องบอกว่านะฮะคนที่จะบอกว่าวางตัวเองเป็น middle price เนี่ยคงลำบากนะฮะแต่ product ข้างหน้าจะบอกว่าต้องทำให้ชัดเจนว่ายูจะเป็น functional หรือ emotional ค่ะนะฮะแล้วคุณยูจะเป็น low price หรือ premium price นะฮะแต่ถ้าถามผมเนี่ยนะเริ่มต้นโดยเป็น premium price luxury premium price นะฮะหรือ emotional คือเราซื้อของ luxury ด้วย emotional ใช่ไหมเราคงไม่ซื้อด้วย functional อ่ะนะเราคงไม่ซื้อแท็กฮอยเออร์พวกฟังชั่นแนลเพราะมาดูเวลาใช่ไหมเราซื้อด้วยอิโมชั่นแนลนะเริ่มด้วยจากอิโมชั่นแนลแล้วก็พรีเมียมไพรส์หลังจากนั้นเนี่ยนะเราจะซอยแตกตัวลงมาเป็นโลไพรส์ได้แต่อะไรที่เริ่มด้วยโลไพรส์เนี่ยนะคุณจะดึงตัวขึ้นมาเป็นพรีเมียมไพรส์เนี่ยลำบากมากนะเราก็เริ่มเห็นหลายเจ้าที่ทำเป็นแบบนี้คือเริ่มต้นได้เป็น low price แต่เราก็จะยกระดับเป็น premium price เนี่ยนะด้วย positioning ของ image หรือภาพลักษณ์เนี่ยนะมันทำไม่ได้ brand identity มันทำไม่ได้นะฮะครับโซเชียลเน็ตเวิร์กมีผลรีเทลไหมถ้าถามผมเนี่ยฮะไม่มีผลกับการเพิ่มยอดขายแต่มีผลกับการทำลายยอดขายเมื่อไหร่ที่คุณออกมาในคาทีฟเนี่ยมันทำลายยอดขายแต่ถ้าบอกว่าพูดโพสิทธิ์ไปเยอะคนก็จะเฉยไม่ได้ทำอะไรหวือหวาเท่าไหร่แต่เมื่อไหร่ในคาทีฟมาปุ๊บเนี่ยมันทำลายยอดขายเลยโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยต้องระวังต้องวอชเอามันดีนะดูแลมันดีแล้วต้องเทคแอคชั่นเมื่อไหร่ที่มันเริ่มมีเสียงออกมานิดนึงนะนะฮะเมื่อคืนก็เพิ่งโพสต์ไปเป็นร้าน convenience store นะฮะแล้วเขียนไว้ว่าลดโลกร้อนไม่เลิกใช้ถุงนะแต่ข้างหน้าเนี่ยนะเป็น display ถุงยางนะแล้วก็มีคนก็บอกว่านะฮะลดลงเลิกใช้ถุงนะฮะไอ้พวกนี้เป็นอะไรที่บอกว่าต้องระวังนะฮะอันที่สองเทคโนโลยีที่เข้ามาเนี่ยฮะผมยังมองอย่างนี้ผมมองตัวนึงคือเรื่องคลาวด์คอมพิวติ้งคลาวด์เนี่ยจะเข้ามานะแล้วมันจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายหลายๆอย่างในของพวกค้าปลีกไปเมื่อก่อนเราจะมองว่านะฮะธุรกิจไอ้พวกนี้นะไอ้พวกโดยเฉพาะไอทีเนี่ยนะมันคอสติ้งมากมันต้องเป็นแอสเซทมันต้องลงทุนสูงแล้วต่อไปข้างหน้าเป็นเรื่องของคลาวด์ต่อไปข้างหน้าเราบอกว่าเราไม่ลงทุนแอสเซทเราบอกเราใช้เงินไปซื้อบริการเราเลือกใช้บริการนะฮะนี่คือคลาวด์คอมพิวติ้งจะมานะ RFID เนี่ยนะเริ่มเห็นแล้วเพียงแต่ว่าในแง่ของคอน sumer เนี่ยนะอาจจะยังช้าหน่อยเพราะว่ามันคอสติ้งอยู่แต่ว่าในแง่ร้านทองหลายที่เขาใ
ใช้ RFID ในการตรวจสอบและเช็คสต่างร้านทองใช้เพราะว่าตัวมันยังตกตั้งหลายบาทอ่ะนั้นทองบาทหนึ่งก็ยังโอเคนะ 20,000 กว่าใช้ RFID ไปสัก 4-5 บาทก็ยังไม่เป็นไรเท่าไหร่พวกนี้จะมานะฮะอีกตัวนึงเนี่ยนะไอตัวเราจะใช้คำว่าอะไรเป็นลักษณะของ GPS คือใช้มาร์คโลเคชันต่างๆนะฮะอย่างต่อไปข้างหน้าเนี่ยอาจจะบอกว่าสมมติว่าผมมีลูกค้าไปไม่หมดเลยผมก็ต้องบอกว่าผมต้องหาเครื่องมือตัวหนึ่งแล้วมาร์คลูกค้าว่าผมอยู่ที่ไหนนะเสร็จแล้วเนี่ยนะหลังจากนั้นเราก็สามารถประเมินได้ว่านะถ้ารัศมีการค้าผมเนี่ยนะอยู่ประมาณสักนะ5กิโลรัศมีเนี่ยนะนะมีทาร์เก็ตคัสเตอร์ผมเป็นใครบ้างนะฮะเป็นใครบ้างยกอย่างง่ายๆสมมติว่าเป็นร้านซาลอนเนี่ยนะร้านซาลอนเนี่ยผมบอกนะทาร์เก็ตเนี่ยนะแถวแวกเนี่ยนะมีร้านทำผมร้านทำซาลอนเนี่ยนะมีเท่าไหร่แล้วก็ตอนนี้เนี่ยผมเก็บไปเท่าไหร่เนี่ยไอ้ตัวนี้จะมาช่วยตัวนี้จะมาช่วยนะฮะซึ่งตอนนี้ผมก็เริ่มเห็นหลายที่เริ่มใช้กันอยู่นะเริ่มพัฒนาใช้กันอยู่นะฮะอย่างเช่นเซลล์ทั้งหลายไปถึงก็มีการมาร์คพอยต์เลยนะอันที่สองมาช่วยอันนึงก็คือว่าเซลล์จะออกก็ไม่เป็นไรเพราะว่าดาต้าเบสมันอยู่นั้นเซลล์ตลาดก็จะลำบากมากขึ้นเมื่อก่อนเซลล์จะบอกว่าเอ้ยลูกค้ามันอยู่กับฉันแล้วพวกคุณเนี่ยเท่าแก่ไม่รู้ลูกค้าอยู่กับใครลูกค้าอยู่ฉันต่อไปเขาบอกเท่าแก่บอกเองก็ไปลูกค้าอยู่ในดาต้าเบสจะไปไหนก็ไปนะเซลล์ก็จะลำบากขึ้นเพราะว่าเท่าแก่มีดาต้าเบสมากขึ้นนี่คือสิ่งที่ผมคิดว่าภายใน 4-5 ปีเราจะเริ่มเห็นภาพอย่างนี้มากขึ้นด้วยเทคโนโลยีนะแล้วมันจะทำให้เราจัดการกับธุรกิจต่างได้รวดเร็วนะคือต้องบอกว่าต่อไปเนี่ยคำว่าสปีดเนี่ยนะis a key บอกเป็น is a matter นะฮะ is a matter the key แล้วก็ speed ไม่แปลว่าทำอะไรเร็วนะ speed หมายความว่าสามารถลดระยะจากต้นน้ำถึงปลายน้ำเนี่ยได้สั้นที่สุดก็เรียกว่านั่นคือ speed นะอย่างกรณีของซาร่านะฮะซาร่าที่หลายคนชื่นชมเขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยนะจะตัดเสื้อผ้าชุดนึงเนี่ยคอลเลคชันนึงเนี่ยใช้9เดือนนะซาร่าตอนนี้ทำให้ได้อยู่เหลือประมาณแค่2เดือนแล้วพยายามขยับให้เหลือประมาณเขาตั้งเป้า2วีคอ่ะเขาตั้งเป้า2วีคนี่คือสิ่งนี้คือสปีดขึ้นมานะฮะหลายคนอาจจะไม่วันก่อนผมไปแถวโชคชัย4นะไปเอารถไปทำก็เจอร้านนึงเป็นห้องแถวนะฮะเขาขึงผ้าโต๊ะใหญ่ขนาดนี้ยาวเนี่ยแล้วขึงเรียบหนาปึกขนาดนี้ผมบอกทำอะไรเขาบอกตัดทำเสื้อยืดเด็กส่งเทสโก้โอ้โหนะฮะพอถึงเสร็จปุ๊บเนี่ยนะเอาแพทเทิร์นมาวาดเป็นเสื้อกั๊กเป็นเสื้อเด็กนะฮะแล้วก็ใช้เลื่อยตัดก็ไม่ไกลๆตัดเวลาจะเลื่อยตัดแล้วตั้งขนาดเนี้ยนะเสร็จแล้วก็บอกเอาไปไหนต่อก็บอกว่าส่งไปที่บางบอนไปให้พิมพ์ลายจากบางบอนเนี่ยนะส่งต่อไปแถวสุขสวัสดิ์ไปให้ตัดเย็บนะแล้วบอกไอ้ผ้าพวกนี้มาจากไหนผ้าพวกนี้มาจากนครปฐมบอกเอ้ยนี่คือถ้าเรามองภาพไปดีจะเห็นว่าจากเชนตรงนั้นเนี่ยไล่มาต้นน้ำจากผ้าเนี่ยจนถึงเข้าร้านเทสโก้เนี่ยมันต้องใช้เวลาสักประมาณเขาบอกประมาณ6เดือนอะแต่ว่าถ้าเราสามารถสปีดก็คือว่าทำไมลดตรงนี้ให้ได้เนี่ยนะคุณจะพูดชนะนะนั่นคือสิ่งหนึ่งที่เขาเพราะฉะนั้นคำว่าสปีดไม่ว่าวิ่งให้เร็วกว่าคนอื่นป่ะไม่ใช่ทำยังไงลดระยะระหว่างต้นน้ำกับปลายน้ำให้แคบที่สุดให้เร็วสั้นที่สุดคุณไม่ชนะนะเขาเลยบอกว่า is a game เลยฮะว่าสปีดเนี่ยนะเป็นตัวตัดสินเรื่องเกมนะต่อไปข้างหน้านะครับใครมีคำถามไหมครับครับยังไปได้ครับแต่ขนาดเดียวกันต้องบอกว่าเมื่อกี้เราบอกว่ามันต้องมีมัลติแชนแนลดังนั้นคุณมีเน็ตเสร็จแล้วเนี่ยคุณขายผ่านเน็ตแล้วคุณต่อไปคุณต้องมีหน้าร้านมีช็อปต่อนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ต้องเพิ่มต่อไปช็อตหนึ่งนะฮะผ่านเน็ตแต่ตอนนี้ยังไปได้เรื่อยๆนะฮะแต่ว่ามันไม่หวือหวาอันที่สองการขายผ่านเน็ตเนี่ยนะมันจะมีคู่แข่งเยอะใช่ไหมแต่พอเริ่มคุณเริ่มตัวเริ่มลูกมีลูกค้าระดับหนึ่งเปิดช็อป
นะแล้วขยายช็อปนี่คือสิ่งหนึ่งที่ต้องคิดช็อตต่อมาเพราะว่าต่อไปข้างหน้าต้องบอกมัลติแชนเนลนะแล้วก็ลูกค้าสามารถจะ access คุณได้นะทุกช่องทางเท่าที่ทำได้นะผมยังเชื่อว่าฮะอย่างร้านผมก็เปิดก็ทำคล้ายๆที่เราคุยเนี่ยฮะว่าทำเสื้อพิมพ์ลายแล้วขายเน็ตตอนนี้ต้องเริ่มหาหน้าร้านแล้วเพราะบางทีลูกค้าก็ถามถึงว่าร้านอยู่ไหนเพราะว่าลูกค้าก็ต้องการดูเรื่องของเครดิตเชื่อเหมือนกันความน่าเชื่อถือหรือเปล่าใช่ไหมก็อยากเห็นหน้าร้านเหมือนกันนะฮะนั่นคือก็ต้องเปิดออกมาต่ออีกช็อตครับซุปเปอร์ชีฟเนี่ยฮะก็ต้องเรียนแบบนี้ว่าด้วยการจัดการเขาเนี่ยนะเขาเอาของมาแล้วก็ข้างในเนี่ยนะไม่มีการจัดเรียงนะฮะมีโม่หินมีไอ้เครื่องปั่นบดมะพร้าวกระเทียมกะทิเขามีทุกอย่างหมดเลยนะสักกระเบือยังเลยลบข้างในยังไม่หมดเลยฮะแล้วก็เพิงเป็นเพิงเป็นเพิงสังกะสีธรรมดาไม่มีแอร์ไม่มีแต่ถามว่าถ้าถามในความเห็นผมเนี่ยนะฮะถ้าจะขยายสาขาขึ้นมาเนี่ยนะต้องคิดเยอะเหมือนกันนะเพราะระบบการจัดการข้างในเนี่ยนะมันยังไม่เรียบร้อยนั้นถ้าไม่เรียบร้อยเนี่ยนะสาขาเดียวเนี่ยเท่าแก่จะเดินดูได้เลยนะแต่ถ้ามีสัก10สาขาเท่าแก่เดินไม่ไหวมันต้องอาศัยระบบการจัดการเข้าไปช่วยนะนั่นคือสิ่งหนึ่งอยากเรียนแบบนี้ว่าคำว่าโลคอสเนี่ยนะไม่ได้แปลว่าคอสกูโซตัวเดียวนะฮะหลายคนจะบอกว่าโอ้ยทำไมโชว์หวยเนี่ยนะซื้อของแพงกว่าไอ้ห้างใหญ่นะฮะก็จะสู้ได้ไงบอกว่าสู้ได้เพราะว่าต้องบอกว่ามันมีคอสตัวนึงเลยว่าเป็น operating cost ใช่ไหมอย่างร้าน convenience store ทั้งหลายดังๆทั้งหลายเนี่ยนะอย่างน้อยสุดคุณต้องมีค่าเช่าแล้วประมาณ 4-5% ของยอดขายอย่างน้อยสุดคุณต้องมีพนักงานแล้วประมาณกี่คน10กว่าคนนะฮะอันนี้ก็ประมาณอีก 5-6% ของยอดขายงั้นคอส operating cost พวกนี้จะสูงกว่าร้านโชว์หวยมา 12% นะใช่ไหมแล้วทำไมผมบอกทำไมยังไม่นั่งเอาแต่ตัวเลขคำว่าคอสกูโซมานั่งคิดคำเดียวใช่ไหมเพราะในการจัดการในการบริหารธุรกิจทั้งหมดนะมันมีโอเปอเรติ้งคอสตัวหนึ่งซึ่งพวกเราละเลยหมดเลยฮะนะเมืองไทยละเลยคำว่าโอเปอเรติ้งคอสหมดร้านอาหารทั่วไปผมนั่งกินแล้วผมมีความรู้สึกว่าเราไปเน้นรสชาติแต่เราลืมคิดถึงเรื่องของการจัดการข้างในการบริการของลูกค้าข้างในนะฮะโดยทั่วไปนะฮะร้านอาหารที่อร่อยเนี่ยนะนะแต่อร่อยสุดยอดเลยนะพอขึ้นห้างไปปุ๊บเนี่ยนะความอร่อยจะหายไปครึ่งนึงใช่ไหมฮะแต่มาชดเชยด้วยอะไรชดเชยด้วยบรรยากาศและบริการที่ลูกค้าคาดหวังผมกินข้าวในห้างเนี่ยผมคาดหวังอะไรบ้างอ่ะผมคาดหวังว่ามันต้องสะอาดมันต้องบริการที่มันแซนด์ดัตให้ผมนะอาหารคุณสดอะไรเนี่ยนะรสชาติเพราะฉะนั้นรสชาติที่เคยจัดจ้านอาจจะลดลงไปครึ่งนึงแต่ชดเชยด้วยตัวพวกนี้ซึ่งร้านอาหารบ้านเราเนี่ยไม่ได้คิดพวกนี้แล้วพยายามจะบอกว่าทำไงให้รสชาติมันดีแต่ว่าเราละเลยกับโอเปอเรติ้งก่อนหมดเลยนะและคล้ายกันเมื่อกี้ต้องบอกว่าเรามีคอสกูโซแล้วก็ยังมีโอเปอเรติ้งคอสอีกตัวนึงนะฮะมีคอสของสินค้ากับเรื่องของการจัดการงั้นเราต้องคิดด้วยว่าการจัดการคืออะไรต้องหาคอสให้ดีนะฮะแล้วเมื่อไหร่ที่พอเราจะเติบโตเนี่ยคอสของโอเปอเรติ้งคอสต้องชัดเจนอะไอ้คอสกูโซชัดเจนอยู่แล้วกูซื้อมาเท่าไหร่มันชัดเจนแต่ว่าโอเปอเรติ้งคอสต้องชัดเจนนะถ้าไม่ชัดเจนเมื่อไหร่เนี่ยนะเราจะล้มเพราะฐานรากเราจะไม่แน่นนะคือสิ่งนึงที่อยากฝากไว้นะฮะครับเอาละครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งนึงนะครับก็ขอเสียงปรบมือนะครับให้กับท่านอาจารย์ดร.ชัดชัยตรงรัตนพันธ์นะครับที่ปรึกษาสมาคมผู้ค้าปลีกไทยนะครับแล้วก็ขอกราบเรียนเชิญนะครับคุณสุภวรรณตีระรัตน์นะครับผู้อำนวยการฝ่ายการแสดงสินค้านานาชาติสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนนะครับได้ให้เกียรติขึ้นมอบของที่ระลึกนะครับเพื่อเป็นการขอบพระคุณแด่อาจารย์ดร.ชัดชัยนะครับครับผมกราบขอบพระคุณคุณสุภวรรณตีระรัตน์นะครับแล้วก็อาจารย์ดร.ชัดชัยตวงรัตนพันธ์นะครับที่ปรึกษาสมาคมผู้ค้าปลีกไทยเป็นอย่างยิ่งนะครับครับเอาละครับก็ในช่วงแรกนะครับท่านอาจารย์ชัดชัยก็ได้มาเกริ่นนะครับให้กับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านฟังเกี่ยวกับเรื่องของการเรื่องของ transformation นะครับของเรื่องของการค้าปลีกอย่างชัดเจนแล้วนะครับท่านได้ฝากประเด็นต่างๆเอาไว้นะครับผม
ขออนุญาตสรุปประเด็นสั้นๆสักเล็กน้อยนะครับก็คือท่านได้ฝากเอาไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการรีคอนเซปต์นะครับมากกว่าการรีแบรนดิ้งหรือว่าการรีอื่นๆนะครับการรีสโตร์ต่างๆนะครับโดยการรีคอนเซปต์ของท่านนั้นนะครับท่านได้แนะนำนะครับเรื่องของการรีคอนเซปต์หลักๆเนี่ยสองด้านเลยก็คือรีคอนเซปต์นะฮะเน้นทางด้าน IT นะครับแล้วก็เน้นทางด้าน tools ต่างๆนะฮะทางเครื่องมือต่างๆที่จะทำการตลาดนะครับให้กับลูกค้านะครับที่มี consumer behavior ที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็รวมไปถึงทางด้าน IT นั้นนะครับท่านก็ได้ให้ความสำคัญกับ location based นะครับรวมไปถึงเรื่องของ database management นะฮะที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ท่านได้ฝากเอาไว้ที่ชัดเจนเลยนะครับหลายท่านคงจะคิดว่าการสร้างคุณภาพนั้นนะครับในเรื่องของ retail หรือว่าเรื่องของ service นั้นสร้างได้อย่างไรนะครับก็ท่านอาจารย์ชัดชัยก็ได้บอกว่าคุณภาพนั้นไม่ได้แค่เพียงแค่การสร้างเรื่องของเซอร์วิสแท้ๆอย่างเดียวนะครับแต่รวมไปถึงเรื่องของการknowledgeable นะครับ service out นะครับแล้วก็ท่านให้ความสำคัญกับเรื่องของ speed เมื่อสักครู่ที่ท่านได้บอกไปแล้วนะครับรวมไปถึงเรื่องของ location delivery นะครับแล้วก็การสร้าง need นะครับแล้วก็ security นะครับชัดเจนมากนะครับแล้วก็ท่านก็เน้นย้ำนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ ROI นะครับสำหรับกลุ่มผู้บริโภคที่เป็น price conscious นะครับแล้วก็การสร้างการวาง positioning ให้กับร้านค้าปลีกของแต่ละท่านนั่นเองนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับท่านได้ฝากเทรนด์ต่างๆนะครับ10เทรนด์ด้วยกันนะครับเทรนด์ที่สำคัญนะครับก็ท่านก็ได้ฝากไว้เกี่ยวกับเรื่องของ positioning ที่ชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็น go online นะครับหรือว่าจะเป็น go direct sale นะครับซึ่งณวันนี้นะฮะก็ growth rate เติบโตขึ้นมากนะครับรวมไปถึง luxury goods นะครับซึ่งถ้าหากว่าท่านวิเคราะห์นะครับเรื่องของคาแรคเตอร์ของทุกเจเนอเรชันนั้นนะครับ luxury good เกิดขึ้นได้แน่นอนนะครับเนื่องมาจากว่า Gen X Gen Y กับ Gen B นั้นนะครับ3เจนหลักนะครับที่ปาไปประมาณ 80% ของประชากรโลกทั้งหมดนะครับต่างก็ต้องการสินค้านะครับที่เป็น luxury goods ด้วยกันทั้งสิ้นนะครับก็สอดคล้องกันนะครับกับที่ท่านได้บอกเลยทีเดียวนะครับเอาล่ะครับสำหรับช่วงนี้นะครับคงจะต้องเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับรับประทาน coffee break นะครับแต่ก่อนที่เราจะ coffee break นะครับผมขออนุญาตนะครับแนะนำนะครับบูธด้านนอกนิดนึงนะครับในระหว่างที่ท่าน coffee break ไปด้วยนะครับท่านก็จะเยี่ยมชมนะครับบูธของทางทีเซปหรือสสปน.นะครับที่มีประชุมเมืองไทยไดเรกทอรี่ให้กับท่านผู้มีเกียรติต่างๆที่ท่านต้องการจะประชุมเมืองไทยนะครับมีทุกโลเคชันนะครับทั่วประเทศเลยทีเดียวน่าสนใจมากๆนะครับแวะเยี่ยมชมกันได้นะครับเอาละครับเรียนเชิญคอฟฟี่เบรกได้เลยนะครับจะกลับมาอีกทีนึงประมาณบ่าย 2:35 นะครับขอบพระคุณครับ